เปิดรายได้เทียร์ทรบุญมาทัน4ปีที่ญี่ปุ่นเปิดรายได้เทียร์ทรบุญมาทัน4ปีที่ญี่ปุ่นฟันไปแล้ว52.2ล้านเปิดรายได้เทียร์ทรบุญมาทัน4ปีที่ญี่ปุ่นฟันไปแล้ว52.2ล้านอุ้มเทียร์ทรบุญมาทันนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติไทยเดินหน้าขาแข้งเป็นฤดูกาลที่4แล้วโดยปัจจุบันเคยเป็นแกนหลักของสโมสรฟุตบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินนสยอดทีมในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่น นอกจากจะเดินหน้าค้าแข้งต่อเนื่องแล้วอ้มยังเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เดินหน้าคว้าแชมป์เจลีกหนึ่งได้เป็นคนแรกแน่นอนว่าด้วยมาตรฐานการลงเล่นอย่างต่อเนื่องแถมได้รับความไว้วางใจเป็นแกนหลักในกราบซ้ายทําให้ชื่อเสียงของทีระทรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนบอลชาวไทยเมื่อฝีเท้าดีสม่ําเสมอสําหรับนักเตะอาชีพเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของสัญญาการว่าจ้างทุกอย่างก็ดีตามมาด้วย ตั้งแต่ปี2 0 1 8ที่มีโอกาสไปค้าแข่งอย่างประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรวินเซลโกเบก่อนที่จะยกมาเล่นให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินนสทีระทรบุญมาทันกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตจากฝีเท้าของตัวเองตลอดสี่ฤดูกาลสองสโมสรทั้งกับวิซโซโกเบและโยโกฮาม่าเอฟมารินอส แบ็กซ้ายทีมชาติไทยฟันค่าเหนื่อในเรื่องของเงินเดือนรวมกันถึง180ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทย52.2ล้านบาทซึ่งเงินเดือนจำนวนนี้ถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ Soccer m ์ n นีของญี่ปุ่นรายได้ตรงนี้ยังไม่รวมไรายได้อื่นๆเช่นโบนัสแมตวินและการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆรายได้อุ้มธีรทรบุญมาทัน4ฤด,ดูกาลลีกญี่ปุ่น2018 14.5ล้านบาทปี2019 8.7ล้านบาทปี2020 14.5ล้านบาทปี 2, 2021 14.5ล้านบาทเทียรทอนบุญมาทันชื่อเล่นอุ้มเกิดวันที่6กุมภาพันธ์พศ2533เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวไทยปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยซึ่งเทียรทรเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์เจลิกหนึ่งได้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้รับสมญานามว่าอีซ้ายมหัศจรรย์